นับตั้งแต่มีการขุดค้นพบสมบัติของตุตันคาเมนนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงได้พยายามใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเพื่อเปิดเผยความลับในอดีตที่เก็บซ่อนมามากกว่า 3,000 ปีตุตันคาเมนกษัตริย์หนุ่มผู้อาภัพในด้านร่างกายและการมีผู้สืบสกุลแม้ว่าในอดีตเขาอาจไม่ใช่กษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับมากนักแต่ในปัจจุบันเขาคือสุดยอดกษัตริย์ที่ช่วยให้การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์ได้รับการเชื่อมโยงและมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตความลับที่เก็บซ่อนไว้อาจได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนและประวัติศาสตร์ของโลกอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลปัจจุบันวัตถุและสมบัติของตุตันคาเมนกว่า 5,000 ชิ้นที่พวกเขาค้นพบได้นำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่ใช้เงินในการก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และครั้งนี้คือครั้งแรกที่วัตถุหลายพันชิ้นจะได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีในการประมวลภาพที่ทันสมัยและเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไขปริศนาของมัมมี่ตุตันคาเมนที่เก็บงำความลับไว้มากมายกว่า 3,000 ปีหนึ่งในสมบัติของตุตันคาเมนที่ได้รับการพิจารณาและได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่าชิ้นไหนๆนั่นคือหน้ากากแห่งความตายของตุตันคาเมนนักวิชาการกล่าวว่าหน้ากากนี้อาจไม่ใช่หน้ากากที่ตุตันคาเมนใช้แต่ความลับนี้กำลังจะได้รับการเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ใช้หน้ากากนี้หุบเขาแห่งกษัตริย์คือสถานที่ที่ใช้การฝังพระศพของฟาโรห์ในสมัยโบราณหลายร้อยปีที่นักโบราณคดีได้ค้นพบสุสานเหล่านี้แต่เมื่อตรวจสอบจริงๆกลับพบว่าหลุมศพเหล่านี้ว่างเปล่าเพราะมีโจรมาขโมยทองคำและสมบัติไปหมดในวันที่26พฤศจิกายนปี1922นักโบราณคดีฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ได้เข้ามาสำรวจสุสานและได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นเอกของตุตันคาเมนหลังจากที่คาร์เตอร์ค้นพบหลักฐานในหลุมฝังศพของตุตันคาเมนโลกก็ค้นพบความพิศวงแบบที่ไม่เคยเจอหน้ากากแห่งความตายคือหลักฐานที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดที่พบในหลุมฝังศพของตุตันคาเมนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์กล่าวว่าหน้ากากของตุตันคาเมนคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งหน้ากากนี้ทำมาจากทองคำแข็งทำด้วยมือมีความสวยงามและมีการแสดงอารมณ์บนใบหน้านั้นด้วยหน้ากากนี้ทำมาจากทองคำน้ำหนัก22ปอนด์ทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วกลับพบว่าหน้ากากนี้น่าจะอยู่ในช่วง 3,000 ปีก่อนหน้านี้จึงมีนักวิชาการบางคนเชื่อว่าหน้ากากนี้อาจไม่ได้ทำมาสำหรับตุตันคาเมนการเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากอียิปต์ได้รับโอกาสที่จะประเมินและตรวจสอบสมบัติทุกชิ้นที่มาจากสุสานผู้เชี่ยวชาญจึงใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบสมบัติของตุตันคาเมนอย่างละเอียดแต่สิ่งที่ได้รับการตรวจสอบแบบเข้มข้นกว่าสมบัติทุกชิ้นนั่นคือหน้ากากแห่งความตายและหากหน้ากากนี้เป็นของตุตันคาเมนจริงเราคงจะได้คำตอบบางอย่างหน้ากากแห่งความตายอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไคโรเป็นเวลากว่าศตวรรษผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์ได้พยายามย้อนไปยังช่วงเวลาที่หน้ากากนี้ได้รับการค้นพบเพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เชื่อมโยงกับตุตันคาเมนและในพิพิธภัณฑ์นี้มีหนังสือที่มีอายุราว100ปีที่ได้กล่าวถึงสมบัติของตุตันคาเมนหนังสือเล่มนั้นคือบันทึกของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ในบันทึกนั้นได้เปิดเผยถึงการบันทึกสมบัติชิ้นแรกนั่นคือแท่นบูชาด้านนอกสุด6064บันทึกนี้มีการบันทึกย้อนไปยังช่วงก่อนหน้าศตวรรษนั้นแค่เพียงเล็กน้อยและได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับวัตถุ 5,000 ชิ้นที่ค้นพบในสุสานแต่ว่ามีการเปิดเผยให้สาธารณชนได้ดูเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นคำจำกัดความของหน้ากากแห่งความตายที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้คือหน้ากากของมัมมี่คราวและสร้อยคอซึ่งถือเป็นวัตถุทางโบราณคดีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจากยุคอียิปต์โบราณซึ่งได้บันทึกไว้ว่าหน้ากากของมัมมี่60672และหลังจากที่ได้ค้นพบหน้ากากนี้อีกหลายสิบปีต่อมาก็ได้มีการเริ่มต้นค้นหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกครั้งสมบัติของตุตันคาเมนและข้อมูลทั้งหมด
ได้รับการเคลื่อนย้ายมายังพิพิธภัณฑสถานอียิปต์แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายนอกเมืองไคโรพิพิธภัณฑ์นี้ใช้เวลาก่อสร้าง15ปีโดยใช้เงินกว่า$1,000,000,000ในการสร้างเมื่อสมบัติมากมายขนย้ายมาที่นี่ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบว่าฟาโรห์ตุตันคาเมนกษัตริย์หนุ่มทรงมีสมบัติมากมายเพียงใดตามอุดมคติของอียิปต์เมื่อตายแล้วถือเป็นการจากไปตลอดกาลในชีวิตหลังความตายเขาก็ต้องการสิ่งของเหล่านี้เช่นกันนี่อาจเป็นเหตุผลที่เราค้นพบสมบัติมากมายในหลุมศพของเขาสิ่งต่างๆที่ค้นพบในหลุมศพคือสิ่งที่มัมมี่ต้องการใช้ในชีวิตหลังความตายสิ่งของของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้กลายมาเป็นผู้ทรงอำนาจของกองทัพทั้งที่เขามีอายุเพียง9ปีเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์กล่าวว่านี่คือเก้าอี้ที่มีขนาดเล็กมากและมีที่พักเท้าด้วยซึ่งเขาจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตด้วยที่สำคัญยังมีสิ่งของที่บ่งบอกถึงศาสนาที่จะช่วยให้เขาก้าวไปยังโลกสู่ความตายได้อย่างสบายใจและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสุสานของเขาจึงเต็มไปด้วยของใช้มากมายนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในบรรดาสมบัติของตุตันคาเมนนั่นคือหน้ากากแห่งความตายที่ทำมาจากทองคำและมีรูปร่างเหมือนตุตันคาเมนซึ่งมีความสำคัญมากจึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักหลังจากเข้าไปสู่ชีวิตหลังความตายสมบัติหลายพันชิ้นที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องศาสนาและทางโลกอยู่ปะปนกันในพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีโอกาสตรวจสอบสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทีละชั้นโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สมบัติได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่สุดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้สมบัติที่ค้นพบโดยฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์นั้นได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและบางชิ้นเพิ่งได้รับการตรวจสอบเป็นครั้งแรกและสิ่งที่ทำให้เข้าใจได้คือการจัดการฝังพระศพของตุตันคาเมนไม่ได้รับการวางแผนในการฝังสมบัตินั้นกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไม่ได้มีการวางแผนการฝังมาก่อนหรืออาจมีการจัดการอย่างเร่งรีบมากจุดเริ่มต้นของสมบัติที่สำคัญของตุตันคาเมนนั้นคือหน้ากากแห่งความตายแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าหน้ากากนี้อาจไม่ใช่ของเขาหน้ากากนี้ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อตุตันคาเมนหรือใครกันแน่นี่คือสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบหน้ากากแห่งความตายนี้อาจไม่ได้ทำมาเพื่อตุตันคาเมนจริงหรือหน้ากากแห่งความตายนี้ทำมาจากชิ้นส่วนของแก้วหลากสีหลายพันชิ้นและมีการประดับด้วยหินล้ำค่ามีการใช้อัญมณีลาซูไลท์จากอัฟกานิสถานมาทำเป็นคิ้วในส่วนของพวงมาลามีการใช้อัญมณีคาเนเลียนสีแดงจากอินเดียในการทำส่วนดวงตานั้นใช้หินออฟซิเดียนจากตุรกีมาทำเป็นดวงตาด้วยโดยหน้ากากนี้จะมีเวลาในการจัดทำไม่นานเพราะจะต้องนำมาใช้ในพิธีฝังศพของอียิปต์โบราณโดยหลังจากที่เสียชีวิตแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนที่จะบรรจุร่างลงในสุสานและทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับหน้ากากนี้ขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์กล่าวอีกว่านักบวชและช่างฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการฝังพระศพมีเวลาแค่เพียง70วันเท่านั้นในการจัดเตรียมร่างในพิธีการฝังศพรวมทั้งการทำหน้ากากแห่งความตายและเวลาเพียง70วันนั้นก็เป็นเวลาที่น้อยมากในการจัดทำหน้ากากที่ต้องใช้ความประณีตแบบนี้ทางเดียวที่จะจัดเตรียมหน้ากากและอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมในการฝังศพในเวลาอันสั้นนั่นคือการจัดทำหน้ากากและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองหรืออาจจะทำไว้สำหรับคนอื่นเรียบร้อยแล้วการวิเคราะห์เกี่ยวกับหน้ากากแห่งความตายในหลายปีที่ผ่านมาทำให้เราค้นพบว่าหน้ากากนี้อาจเป็นของแม่เลี้ยงของตุตันคาเมนเนเฟอร์ติติถ้าหากการสร้างหน้ากากนั้นใช้เวลาอันสั้นอาจจะนำหน้ากากของเธอมาใช้กับตุตันคาเมนและทฤษฎีอาจเป็นจริงได้เมื่อสมบัติหลายอย่างได้นำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่มีข้อบ่งชี้หลายอย่างว่าการจัดเตรียมงานฝังพระศพของกษัตริย์นั้นคืองานที่ยิ่งใหญ่มากของชาวอียิปต์โบราณเพราะสมบัติเหล่านี้มีอายุที่เก่าแก่มากและวัตถุนั้นมีความบอบบางมากและยังมีรายละเอียดด้านบนที่สวยงามมากยิ่งดูที่แท่นบูชานี้จะเห็นว่ามีสัตว์รูปร่างคล้ายกระทิงกำลังคำรามประดับอยู่สมบัติที่ค้นพบมีทั้งลูกธนูหลายร้อยอันไม้คทาและรองเท้ามากมายรองเท้านั้นมีขนาดเล็กมากและในตอนนี้มีอยู่ประมาณ30คู่ในพิพิธภัณฑ์
และจะมีรองเท้าทยอยมาอีกเรื่อยๆและยังมีวัตถุหลายอย่างที่ถูกเก็บในห้องเก็บของและไม่เคยนำออกมาเลยและนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะหาข้อมูลจากวัตถุเหล่านี้ได้มันน่าทึ่งที่วัตถุหลายสิ่งที่ฝังในหลุมศพของตุตันคาเมนได้รับการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะชั้นยอดสมบัติเหล่านี้ถูกสร้างและจัดทำขึ้นมาในระยะเวลา2เดือนก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานหลุมฝังพระศพของตุตันคาเมนอยู่ทางใต้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งไคโรประมาณ640กิโลเมตรในหุบเขาแห่งกษัตริย์ผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามายังทะเลทรายแห่งนี้เพื่อตรวจสอบว่าสมบัติของตุตันคาเมนนั้นได้รับการรวบรวมครั้งแรกที่ไหนโดยหลุมฝังศพนี้ได้รับการค้นพบโดยฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์เขาค้นพบทางทอดยาวที่ซ่อนอยู่ที่สามารถเข้าไปยังห้องฝังพระศพได้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์กล่าวว่าเรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงมาที่หลุมฝังศพนี้และมันยากที่จะจินตนาการถึงความรู้สึกของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ที่ได้ลงมาที่นี่เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าเขาจะต้องตื่นเต้นมากแน่ๆที่ได้เห็นสมบัติมากมายที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปีในสุสานนี้มีสิ่งของเยอะมากคาร์เตอร์และทีมงานของเขาใช้เวลากว่า10ปีในการขนย้ายสมบัติทั้งหมดข้ามทะเลทรายเพื่อนำกลับไปยังไคโรแต่เมื่อขุดค้นไปเรื่อยๆคาร์เตอร์ก็ต้องหยุดเพราะเขาค้นพบว่าห้องโถงของสุสานนั้นแคบมากทีมของเขาต้องอยู่ในโถงแคบๆที่รายล้อมด้วยแสงของทองคำแต่ไม่นานก็สามารถจัดการกับสมบัติเหล่านี้ได้แต่เขาพบว่านี่คือความผิดปกติของสุสานสำหรับฝังศพของกษัตริย์ในยุคอียิปต์โบราณสุสานนี้มีการออกแบบที่เรียบง่ายมากไม่ใหญ่เกินไปไม่มีความซับซ้อนมีพื้นที่น้อยและผนังมีการประดับแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นทำให้รู้สึกว่ามันแคบและอึดอัดมากรวมถึงมีการปรับใช้พื้นที่นี้แบบเร่งรีบเพื่อรองรับการเป็นหลุมฝังพระศพของฟาโรห์ความจริงก็คือสุสานของตุตันคาเมนนั้นแคบมากและได้รับการเตรียมการแบบลวกๆทำให้ผู้เชี่ยวชาญอียิปต์หลายคนเกิดความสับสนอยู่ไม่น้อยหลุมฝังศพของตุตันคาเมนที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์นั้นมีสิ่งที่ขาดหายไปและการขนส่งรอบสุดท้ายจากสุสานของตุตันคาเมนได้มาถึงแล้วสิ่งนั้นคือแชปติกกลุ่มคนรับใช้ที่ตั้งใจนำไปรับใช้ฟาโรห์ในชีวิตหลังความตายหุ่นรับใช้มีมากกว่า400ตัวและบางชิ้นยังไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนโดยทุกตัวมีลักษณะเหมือนหน้ากากแห่งความตายทั้งสิ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์ก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งนี้แชปติน่าจะมีหน้าตาที่เหมือนกับตุตันคาเมนแต่ความจริงแล้วหน้าตาของหุ่นมีความหลากหลายมากการลงสีนั้นมีความเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาต่างกันอย่างบางตัวมีจมูกเป็นจุดๆแต่อีกตัวก็มีรูปร่างของปากที่ต่างกันด้วยใบหน้าของหุ่นบางตัวมีความอ่อนโยนคล้ายคลึงกับเพศหญิงแต่บางตัวกลับมีความกำยำแบบเพศชายจึงมีคำถามตามมาว่าบางส่วนของแชปติอาจทำมาเพื่อบุคคลอื่นอาจดูเหมือนว่าตุตันคาเมนจะถูกฝังลงในสุสานพร้อมกับวัตถุอื่นๆที่อาจไม่ใช่ของเขาโดยผู้เชี่ยวชาญอียิปต์กล่าวว่าจะเห็นได้ว่ามีวัตถุหลายชิ้นที่ได้มีการใช้งานหลายครั้งแล้วและได้นำมาใช้ในหลุมพระศพของตุตันคาเมนโดยเฉพาะในส่วนสำคัญที่ไม่เกี่ยวกับราชวงศ์การฝังพระศพของตุตันคาเมนจึงมีความผิดปกติอย่างมากผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถานอียิปต์ได้พยายามแสดงให้เห็นว่าสมบัติในสุสานของตุตันคาเมนที่ค้นพบนี้เริ่มแรกอาจเป็นสมบัติของใครบางคนมาก่อนการคาดการณ์นี้ทำให้เกิดข้อสงสัยบางอย่างสิ่งของมากกว่า 1,000 ชิ้นหรือ1ใน4ของชิ้นส่วนทั้งหมดในสุสานเป็นของที่ใช้มาก่อนแล้วนั่นเองมันเป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าสิ่งของจำนวนมากน้อยแค่ไหนที่เป็นของบุคคลอื่นและได้ถูกนำมาใช้อีกครั้งกับหลุมฝังศพนี้และเรากำลังหาวิธีในการพิสูจน์ว่าของเหล่านี้เป็นของบุคคลอื่นจริงๆดังนั้นเราจึงทำการตรวจสอบสิ่งของเหล่านี้อย่างละเอียดอีกครั้งด้วยเวลาที่จำกัดผู้จัดการสุสานจึงได้นำสิ่งของที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ในหลุมฝังพระศพอีกครั้งและหลักฐานที่บ่งชี้นั้นคือการจัดทำสุสานอย่างลวกๆนั่นเองนักกริฟฟิธอินสติทูตออกซ์ฟอร์ดประเทศอังกฤษผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์ได้เข้ามาที่นี่เพื่อศึกษาบันทึกต้นฉบับของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ที่ได้เขียนถึงโถงฝังพระศพของตุตันคาเมนเอาไว้
นี่คือภาพเขียนที่เขียนโดยฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์และเป็นภาพที่น่าทึ่งอย่างมากเขามีการวางแผนเชื่อมโยงในเรื่องของการผสมผสานด้านจิตวิญญาณลงหินและลงศพที่พบในห้องฝังพระศพฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ได้เขียนภาพด้วยความตั้งใจว่าตุตันคาเมนนั้นสวมหน้ากากแห่งความตายของเขาอย่างไรและได้ถูกฝังลงในลงศพ3ใบโดยการใช้ลงศพซ้อนกัน3ใบเหมือนตุ๊กตาของรัสเซียและนำลงศพ3ใบที่ซ้อนกันนั้นใส่ไว้ในลงหินอีกชั้นหนึ่งอย่างมิดชิดและวางไว้ในชุดแท่นบูชาทองคำตามทฤษฎีนั้นพวกเขาน่าจะทำลงด้านในได้พอดีแต่ว่าคาร์เตอร์พบความผิดปกติในการฝังศพนี้โดยที่คาร์เตอร์ได้นำลงศพออกมาจากลงหินและมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลงศพที่อยู่ด้านในลงหินว่าส่วนด้านบนของฝาปิดในส่วนของเท้าได้มีการถากออกไปเพื่อวางในลงหินและลงศพข้างในนั้นก็มีขนาดสูงกว่าลงหินด้านนอกด้วยและยากที่จะปิดฝาลงหินด้านนอกได้การบันทึกของเขาแสดงให้เห็นว่าการบรรจุลงศพนั้นเกิดความผิดปกติร่างมัมมี่ของตุตันคาเมนนั้นได้รับการบรรจุลงในลงศพที่มีขนาดใหญ่กว่าลงหินด้านนอกและในช่วงกลางของลงศพยังมีคาทูชป้ายชื่อศพที่ผิดปกติด้วยตุตันคาเมนถูกฝังในลงศพของคนอื่นข้อสังเกตข้อแรกคือในส่วนกลางของโลงศพมีการตกแต่งด้วยกระจกแตกต่างจากอีก2โลงที่ได้รับการตกแต่งด้วยทองคำข้อที่2คือป้ายชื่อศพที่บอกว่าเป็นกษัตริย์มีการตัดแผ่นป้ายอันเก่าทิ้งไปและนำแผ่นป้ายใหม่ใส่เข้าไปแทนข้อสุดท้ายคือส่วนของใบหน้าไม่ใช่ของตุตันคาเมนใบหน้าที่อยู่ในโลงนั้นบริเวณแก้มกว้างกว่าและขากรรไกรมีลักษณะเป็นเหลี่ยมด้วยสัดส่วนอื่นๆของใบหน้าก็ไม่พอดีเหมือนกับว่าทำมาเพื่อคนอื่นมากกว่าลงศพอันที่2คือสิ่งของสำคัญที่สุดที่ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งมีใบหน้าของคนอื่นอยู่บนนั้นและไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแม้ว่าจะมีการใช้ทองคำในการปกปิดร่างมัมมี่ของตุตันคาเมนแต่กลับมีการแสดงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคนอื่นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์ได้ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นคือใครก่อนที่จะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์กล่าวว่าเราไม่เคยเห็นใต้แผ่นทองนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจก็คือเมื่อมีการพลิกกลับมามันมีคาทูชป้ายหลุมศพอยู่อีกด้านหนึ่งและถึงจะมีแสงสว่างแต่ก็อ่านยากมากเมื่อดูรอยจารึกที่อยู่ด้านข้างพบแมลงปีกแข็งที่กำลังกระพือปีกอยู่3ชั้นและเมื่อมองถัดไปจากแมลงปีกแข็งจะเจอเข้ากับสัญลักษณ์รูปกางเขนมันมีลักษณะเป็นวงและมีตัวควายอยู่ด้านล่างเราเรียกมันว่ากุญแจแห่งชีวิตหรือเรียกว่าอังซึ่งเป็นชื่อของฟาโรห์องค์ก่อนที่มีรายละเอียดน้อยมากแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแผ่นทองคาทูชที่ปกปิดร่างมัมมี่นั้นไม่ใช่ของตุตันคาเมนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมบัติที่สำคัญที่สุดภายในหลุมพระศพของตุตันคาเมนนั้นมาจากฟาโรห์องค์ก่อนตุตันคาเมนได้รับการฝังพระศพในสุสานที่มีขนาดเล็กและสมบัติหลายชิ้นในสุสานกำลังถูกนำมาตรวจสอบที่พิพิธภัณฑสถานแห่งอียิปต์ว่าสมบัติเหล่านี้ถูกใช้มาก่อนหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องของหน้ากากแห่งความตายที่มีการนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งจึงมีความชัดเจนมากขึ้นและตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญกำลังหาข้อพิสูจน์สุดท้ายอยู่หน้ากากแห่งความตายอยู่ที่ไคโรเป็นเวลากว่าศตวรรษที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมหน้ากากนี้และผู้เชี่ยวชาญก็พยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดหน้ากากนี้โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิชาการบางคนบอกว่าหน้ากากนี้อาจไม่ได้เป็นของตุตันคาเมนหรือไม่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับตุตันคาเมนและมีข้อบ่งชี้หลายอย่างที่ทำให้คิดแบบนี้อย่างแรกคือทองคำที่ถูกใช้บนใบหน้าของหน้ากากผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่าหน้านี้เป็นของตุตันคาเมนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของทองคำแล้วมีความแตกต่างกันใบหน้านั้นอาจถูกแยกมาทำอีกส่วนหนึ่งหรือทำขึ้นทีหลังมีทฤษฎีที่คาดว่าใบหน้าดั้งเดิมนั้นถูกถอดออกไปและได้รับการแทนที่เป็นภาพวาดของตุตันคาเมนผู้เชี่ยวชาญทางอียิปต์บอกว่าสัญลักษณ์อื่นๆที่แสดงอยู่บนหน้ากากนั้นอาจจะบอกได้ว่าหน้ากากนี้เคยเป็นของที่ใช้แล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าป้ายชื่อมีอักษรของอียิปต์โบราณที่มีการสะกดชื่อของตุตันคาเมนดูเหมือนมีการปรับเปลี่ยนออกไปและข้อความดั้งเดิมที่อ่านได้นั้นก็ไม่ใช่ชื่อของตุตันคาเมนมีการคาดเดาว่าราชินีเนเฟอร์ติติคือเจ้าของหน้ากากนี้
และมีทฤษฎีที่สนับสนุนเกี่ยวกับใบหน้าดั้งเดิมของหน้ากากนั้นยังสามารถนำมาพิจารณาได้ในปัจจุบันนี้มีวิธีการที่ทันสมัยมากมายที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะได้ตรวจสอบหน้ากากนี้และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการอนุญาตให้พิจารณารายละเอียดเชิงลึกของหน้ากากนี้ซึ่งน่าจะช่วยตัดสินในเรื่องต้นกำเนิดของหน้ากากแห่งความตายนี้ได้และนักวิจัยคนอื่นก็ได้มีการขุดค้นพบสมบัติอื่นๆที่อยู่ในสุสานด้วยผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑสถานอียิปต์ได้ทำการตรวจสอบหนึ่งในเตียงหุ้มทองคำในพิธีของตุตันคาเมนพบว่ามีสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกไปที่อยู่บนเตียงนั้นโดยผู้เชี่ยวชาญอียิปต์ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการประกอบเตียงนี้ว่าเตียงนี้ถูกทำขึ้นมาอย่างไรมีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ารอยจารึกที่อยู่บนฐานของเตียงรูปวัวซึ่งอ้างอิงมาจากราชาสิงโตมีข้อมูลว่านี่คือส่วนหนึ่งของเตียงที่ได้รับการออกแบบมาให้แตกต่างกันสัญลักษณ์ต่างๆได้รับการผสมผสานจากผู้จัดการสุสานผู้จัดการสุสานต้องทำงานในทางเดินที่ค่อนข้างแคบเป็นทางที่ทอดยาวเข้าไปในสุสานของตุตันคาเมนชิ้นส่วนต่างๆจึงถูกถอดออกจากกันและมีการประกอบกันใหม่ในสุสานซึ่งเตียงหุ้มทองคำอาจจะถูกประกอบแบบไม่ถูกต้องซึ่งบ่งบอกได้ว่าผู้คนที่จัดการสุสานทำงานภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลาจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นฟาโรห์ที่ใส่หน้ากากแห่งความตายนั้นได้รับการเปิดเผยจากฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์หลังจากที่เปิดโลงศพออกมาและใช้ความพยายามมากกว่า3ปีในการขุดค้นและได้พบสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจไม่มีชาวอียิปต์คนไหนที่ทำเป็นมัมมี่แล้วถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพังการทำมัมมี่นั้นจะมีการผ่าอวัยวะภายในออกทั้งหมดมันคือกระบวนการหนึ่งในการทำมัมมี่และสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นคือหัวใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนำออกไปและเป็นอวัยวะสำคัญที่ควรเอาไว้ในร่างกายแต่ว่าหัวใจในร่างกายของตุตันคาเมนกลับถูกนำออกไปจึงเป็นที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องในการทำมัมมี่ห้องแลบภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการเก็บวัตถุของอียิปต์โบราณอยู่ตลอดเวลารวมถึงมัมมี่ด้วยและร่างของมัมมี่ที่เก็บเอาไว้ไม่มีร่างไหนที่ไม่มีหัวใจอยู่ภายในเพราะหัวใจคือศูนย์กลางของทุกอย่างทั้งสติปัญญาและอารมณ์หัวใจเป็นส่วนสำคัญกับชีวิตหลังความตายข้อมูลที่บอกว่าทำไมพิธีศพของตุตันคาเมนจึงไม่มีหัวใจนั่นคือยูย่าคือปู่ของตุตันคาเมนร่างมัมมี่ของเขาดูเหมือนจะมีคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับตุตันคาเมนร่างของยูย่าได้รับการเก็บอย่างดีเยี่ยมผิวของเขาดูเข้มขึ้นจากน้ำมันและยางไม้และไม่เหมือนร่างของตุตันคาเมนที่ชุ่มไปด้วยยางไม้และน้ำมันอย่างมากเรามาดูการผ่าช่วงลำตัวกันว่าเป็นอย่างไรบ้างร่างของมัมมี่มีรอยกรีดยาวด้านข้างตรงช่วงท้องเพื่อนำอวัยวะภายในออกมามันคือการผ่าแบบปกติโดยจะมีการผ่าด้านข้างแต่ว่าตุตันคาเมนนั้นจะมีสิ่งที่ต่างไปเพราะว่าแนวผ่าของตุตันคาเมนจะมีการผ่าแบบทแยงเริ่มต้นจากสะดือมัมมี่ทุกตัวไม่ได้ผ่าแบบนี้อวัยวะภายในของเขาจึงมีการนำออกมาแบบไม่เป็นระเบียบและอาจรวมไปถึงหัวใจของเขาด้วยการทำมัมมี่ที่มีข้อผิดพลาดของตุตันคาเมนทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องค้นหาข้อมูลต่อไปว่าเขาเสียชีวิตที่ไหนหากเขาเสียชีวิตแบบกระทันหันและอยู่ห่างไกลจากอาณาจักรของเขาและมันอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อนำร่างของเขากลับไปยังหุบเขาแห่งกษัตริย์เพราะตุตันคาเมนเสียชีวิตในวัยเพียง19ปีทำให้ไม่ได้เตรียมการที่จะทำพิธีฝังพระศพของเขาซึ่งพวกเขาอาจมีเวลาไม่นานในการเตรียมการและไม่รู้ว่าเขาทำพิธีกันที่ไหนมีการจัดการพิธีศพด้วยฟาโรห์ไอผู้สืบทอดอย่างไรและหลุมฝังศพของตุตันคาเมนในหุบเขากษัตริย์มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการฝังพระศพสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจนั่นคือความแตกต่างของสุสานของตุตันคาเมนในสุสานนี้มีขนาดใหญ่และดูกว้างขวางมากให้ความรู้สึกว่าห้องโถงที่ใช้ทำพิธีศพนี้มีความเหมาะสมที่จะทำพิธีศพและเครื่องตกแต่งในสุสานก็มีความพอดีและความใส่ใจในเครื่องประดับจากช่างวาดภาพทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนสุสานของตุตันคาเมนนั้นมีขนาดแค่ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับสุสานของไอและมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับราชวงศ์องค์อื่นด้วย
ที่อยู่ในหุบเขาแห่งกษัตริย์สิ่งนี้คือมาตรฐานที่ชัดเจนของฟาโรห์เมื่อเริ่มต้นในการก่อสร้างสุสานอาจเริ่มต้นการสร้างเมื่อเริ่มรัชสมัยของพวกเขาสุสานของฟาโรห์ไอมีความยิ่งใหญ่กว่าตุตันคาเมนตามที่คาดการไว้ทำไมพื้นที่ที่จัดการพระศพของตุตันคาเมนจึงมีขนาดเล็กและการฝังพระศพของเขาดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดมากนักผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอียิปต์กล่าวว่าทุกคนรับรู้ว่าสุสานนี้มีการเตรียมการเอาไว้สำหรับตุตันคาเมนราชวงศ์นี้ว่างลงแต่สุดท้ายแล้วฟาโรห์ไอก็แย่งสุสานของเขาไปในช่วงที่เขามีอำนาจและช่วงที่การปกครองนั้นว่างลงหลังจากที่หมดยุคของตุตันคาเมนตุตันคาเมนนั้นสิ้นพระชนและไม่มีทายาทสืบสกุลและไอคือชนชั้นสูงสุดและแม้ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์แต่ทำให้เขามีโอกาสที่จะครอบครองอำนาจในปัจจุบันการทดสอบทางวิทยาศาสตร์สามารถบอกได้ว่าไออาจจะทำให้ตุตันคาเมนเสื่อมเสียพระเกียรติโดยการนำร่างของตุตันคาเมนใส่ไปในสุสานของตัวเขาเองพร้อมกับหน้ากากแห่งความตายผู้นำทีมที่ดูแลรักษาในปี2015ได้ค้นหาความจริงของหน้ากากนี้แบบเอาจริงเอาจังพบว่าภายในดวงตาด้านซ้ายและขวาจะมีเส้นเลือดเล็กๆ8เส้นทำให้ดวงตานั้นเหมือนมีชีวิตจริงๆการศึกษาป้ายชื่อหลุมศพคาทูชที่มีการถกเถียงกันของราชวงศ์เกี่ยวกับหน้ากากของตุตันคาเมนโดยป้ายชื่อนี้ถูกวางไว้ใกล้กับไหล่ด้านซ้ายของหน้ากากและจะมองเห็นบางอย่างที่ผิดปกติอย่างเช่นแนวตรงนี้และอีกแนวหนึ่งที่ยากที่จะแปลความหมายออกมานักวิชาการหลายคนเชื่อว่าหน้ากากแห่งความตายเป็นของเนเฟอร์ติติแต่การวิจัยของผู้เชี่ยวชาญนั้นกลับมีความแตกต่างออกไปโดยสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจเลยคือเราไม่สามารถจัดการกับขนาดของหน้ากากได้นอกจากว่าจะเชื่อมแผ่นทองคำที่ต่างกันให้เข้ากันได้ทั้งใบหน้าและคาทูชถูกทำขึ้นมาจากแผ่นทองสองส่วนและมีการเชื่อมต่อกันทำให้มองเห็นรอยต่อรอยหนึ่งในบริเวณนี้คาดการว่าคาทูชถูกนำมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งสีของทองคำบนหน้ากากนี้มีความต่างกันกับหน้ากากส่วนที่เหลือและทฤษฎีหนึ่งที่มีการสืบค้นคือเวลาที่ใกล้เข้ามาเนื่องจากกษัตริย์หนุ่มเสียชีวิตอย่างกระทันหันนั่นทำให้ช่างฝีมือต้องรวบรัดขั้นตอนบางอย่างพวกเขาได้นำภาพของตุตันคาเมนใส่เข้าไปผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์สารประกอบของทองคำเขาต้องการรู้ว่าแต่ละส่วนของทองคำนั้นมาจากแหล่งไหนบ้างโดยได้ทำการวัดค่ามากกว่า100ตำแหน่งทั่วหน้ากากผลลัพธ์คือพวกเขามีการใช้แผ่นทองหลายแผ่นที่มีส่วนประกอบของทองคำเหมือนกันรวมไปถึงใบหน้าด้วยแต่คาดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ที่หน้ากากจะเปลี่ยนไปตามความเก่าแก่และมีการใช้แผ่นทองแทนที่ลงไปอีกครั้งหนึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหน้ากากนั้นมีหลายสีสันและเขายังค้นพบหลักฐานชิ้นอื่นที่ว่าหน้ากากนี้ถูกทำมาโดยเฉพาะตั้งแต่แรกโดยดูจากหินและกระจกที่ติดรอบๆใบหน้าถ้าใบหน้านั้นถูกทำให้เข้ารูปและมีการแทนที่ด้วยหน้ากากอีกอันเมื่อทำเสร็จแล้วการเชื่อมติดกันนั้นอาจสร้างความเสียหายได้และทำลายกระจกที่ติดใกล้ๆและไม่สามารถทนกับความร้อนสูงได้จึงคิดว่าหน้ากากนี้ได้รับการทำมาเพื่อตุตันคาเมนและได้รับการออกแบบมาเพื่อเขาหน้ากากแห่งความตายนั้นสรุปแล้วว่าได้รับการทำมาเพื่อตุตันคาเมนและใช้เวลาเพียง70วันในการทำและนี่คือความสามารถที่น่าทึ่งสำหรับช่างฝีมือชาวอียิปต์โบราณมันคือหนึ่งในศิลปะภาพเหมือนที่สวยที่สุดในโลกและจากมุมมองของผู้ดูแลที่ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาทำให้เห็นว่าช่างฝีมือชาวอียิปต์โบราณสามารถทำอะไรได้บ้างและทำให้คิดได้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีใครที่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ยอดเยี่ยมได้ถึงระดับนั้นได้บ้างและสิ่งที่ต้องสนใจเป็นพิเศษคือพวกเขาใช้เวลาอันสั้นในการทำตุตันคาเมนได้หลับไหลไปตลอดกาลและได้สวมใส่หน้ากากที่จะทำมาเพื่อเขาเพียงคนเดียวแม้ว่าพิธีฝังศพของเขาจะเร่งรีบและใช้เวลาอันสั้นกว่าราชวงศ์องค์อื่นการค้นพบสมบัติของเขาหรือการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ทำให้ได้สัมผัสกับตุตันคาเมนและการสัมผัสนั้นมันจะส่งผลไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของเราในภายภาคหน้า 3,000 ปีที่ผ่านมาฟาโรห์ตุตันคาเมนได้รับการฝังพระศพในสุสานที่คับแคบ
ล้อมรอบไปด้วยสิ่งของที่ยืมคนอื่นมาเพื่อให้เขาถูกลืมเลือนไปใบหน้าของตุตันคาเมนนั้นอยู่ในทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นรูปบนเสื้อยืดบนเหยือกบนแผ่นเงินอยู่ในทุกที่ที่มองเห็นหน้ากากแห่งความตายทองคำของเขาทำให้ใบหน้าของตุตันคาเมนเป็นที่รู้จักมากที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในโลกยุคอียิปต์โบราณผู้เชี่ยวชาญแห่งอียิปต์นั้นต้องการได้รับการจดจำและจารึกชื่อของพวกเขาในนั้นแต่ในกรณีของตุตันคาเมนนี่คือความสำเร็จที่เกินความคาดหมายสุดท้ายแล้วแม้ว่าสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสิ่งของที่ฝังในหลุมพระศพไม่ใช่ของตัวเขาเองแต่หน้ากากแห่งความตายทองคำได้รับการจัดทำขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะในเวลาอันแสนสั้นทำให้การฝังพระศพดำเนินไปอย่างเร่งรีบแต่สิ่งที่ทำให้ตุตันคาเมนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์โลกนั่นคือหน้ากากแห่งความตายและไม่ว่าจะไปที่ใดในโลกนี้เราก็จะพบว่าสัญลักษณ์แห่งอียิปต์อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่นอกเหนือจากพีระมิดหรือสฟิงค์นั่นคือหน้ากากแห่งความตายและเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือของอียิปต์อย่างแน่นอนจบลงไปแล้วกับเรื่องราวของหน้ากากแห่งความตายของตุตันคาเมนที่แอดมินนำมาฝากคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ